จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณชวีใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่เป็นข้อความเก่าข้อความใหม่ของคุณชวีไปเดี๋ยวค่อยอ่านกันก็แล้วกันนะครับน่าจะเรื่องตะกี้พยาบาลนี่แหละเขาคอมเมนต์มาอ๋อครับคงแค่อยากระบายอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เข้าใจก็เข้าใจว่าพยาบาลคนนั้นนะครับก็คงจะรีบแล้วก็จะไปเข้าเวรทำงานนั่นแหละแล้วอาจจะอารมณ์โมโหก็เลยโพสต์ระบายก็เข้าใจแต่ก็พลาดไปละมันมีคำหนึ่งคุณชวีก่อนเข้าสู่สาระเนี่ยเอาสักนิดหนึ่งไหนๆก็ไหนๆให้มันครบถ้วนกระบวนความให้เส้นกระแสความคุณชวีด้วยความเคารพจริงๆจำได้ไหมในทางการเมืองเรามักพูดเสมอนะว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดใช่ค่ะแต่พูดอะไรออกไปแล้วคำพูดมันย้อนกลับมาเป็นนายของเรามันจะติดเลยแหละไม่ว่าจะพูดอะไรไว้เนี่ยต้องรับผิดชอบนะในทางสังคมไอ้ประโยคเมื่อสักครู่คนพูดก็คือณชาติพลเอกชาติชายชุนวันเคยพูดเป็นวรรคทองทางการเมืองสอนลูกสอนหลานทางการเมืองทุกสมัยก่อนพูดคุณเป็นนายหลังพูดมันจะย้อนกลับมาเป็นนายคุณต้องระวังจะพูดอะไรมันก็จริงนะแล้วมันก็ใช่เลยตัดกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันประเด็นทางสังคมก็คือก่อนโพสต์คุณเป็นนายคุณจะคิดอะไรก็ได้เยอะแยะคุณเป็นนายอะไรทุกอย่างใช่คุณจะคิดคุณจะทำอะไรก็ได้แต่เมื่อไรที่คุณโพสต์ไปเท่านั้นแหละสิ่งที่คุณโพสต์จะย้อนกลับมาเป็นนายคุณคุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่คุณโพสต์แม้คุณจะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบตอนนั้นมันฉุนสมมตินะสมมติคุณชวีเราเทียบกันนี้ดีกว่าพยาบาลคนนั้นกลับถึงโรงพยาบาลก็ไปนั่งด่าตำรวจให้เพื่อนฟังเป็นการระบายอารมณ์จบอันนั้นจบไงรับรู้กัน1คน2คน3คนหรือกลุ่มหนึ่งแต่ไม่มีหลักฐานไงพูดแล้วจบไปประเด็นไม่ใช่หลักฐานประเด็นคือไอ้ผลจากสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยผู้ที่รับฟังอาจจะมีแค่นี้สักกลุ่มหนึ่งเพื่อนๆในโรงพยาบาลถูกไหมแต่เขาไปบอกต่อไปบอกต่อเขาบอกต่อมันมีข้อจำกัดในการบอกต่ออยู่แล้วถูกไหมค่ะแต่เมื่อไรที่คุณเลือกระบายผ่านเฟซบุ๊กผ่านโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางออนไลน์คนอีกมหาศาลนะคนทั้งโลกจะรับรู้อารมณ์ของคุณด้วยคนทั้งโลกเนี่ยจะรับการสื่อสารจากอารมณ์ของคุณด้วยแรงกระเพื่อมันต่างกันใช่ฟีดแบ็กมันก็ต่างกันเยอะมันมากมายมหาศาลมันไม่รู้จากไหนอ่ะก็เข้าใจว่ารู้ว่าแค่ระบายอารมณ์แต่เลือกระบายผ่านโซเชียลมีเดียมันอันตรายถูกไหมตามนี้เอาละครับแต่มันก็สะท้อนนะว่าคนที่ทำงานตำรวจอย่างหมออย่างพยาบาลอย่างมันต้องรับผิดชอบความเป็นความตายอ่ะดังนั้นเนี่ยมันต้องคุมตัวเองให้ได้สำคัญมากค่ะถ้าอยากจะระบายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถึงจุดปลอดจะแตกมันต้องมีที่ระบายแบบไหนระบายอย่างไรระบายกับใครล่ะแล้วทำอย่างไรไม่ให้คนมามองหรือก็สะท้อนมาถึงบทบาทหน้าที่ตัวเองโอเคเอาละครับกลับมาเรื่องนี้ไปกันที่กองบังคับการตำรวจจราจรของยุคใหม่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลใช่ค่ะยุคท่านจิรสังยุคใหม่ค่ะทันสมัยผลตำรวจตรีจิรสังแก้วสังเอกผู้การจราจรสุดยอดเลยเริ่มวันนี้แล้ววันแรกรายงานปัญหาจราจรสภาพการจราจรตอบปัญหาจราจรผ่าน Facebook Live เขามีวันละ2ช่วงนะจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเช้า 7:00 ถึง 8:00 แล้วก็ช่วงบ่าย 4:30 ถึง 6:30ตอนที่รถกำลังติดหนักเลยเอาละครับสักครู่เราจะต่อสายไปที่ผู้การจิรสันจะถามถ่ายกันนิดนึงไอ้เรื่องใช้ช่องทาง Facebook Live เนี่ยมันก็โอเคทันสมัยแต่ตัวชี้ขาดมันอยู่ที่คอนเทนต์หรือเนื้อหาสาระที่คุณจะสื่อออกไปดังนั้นเราจึงอยากจะคุยกับผู้การจิรสันเนี่ยนะฮะว่าจะสื่ออะไรออกไปค่ะไอ้จัดทำเป็นรายการเลยนะฟังว่าจะทำเป็นรายการใช่ค่ะเหมือนรายการทีวีใช่เหมือนเป็นรายการทีวีเหมือนเป็นรายการทีวีออนเฟซบุ๊กออนเฟซบุ๊กก็ไลฟ์สดไงนั่นสิประชาชนโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางท่านผู้การจะตอบไหมประธานโทษนะผู้การเดี๋ยวทีมงานของผู้การถ้ามอนิเตอร์อยู่ผมฝากทีมงานมอนิเตอร์ของผู้การแล้วกันระหว่างรอสายผู้การทำไมคะทำรายการทีวีผ่าน Facebook ต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTT กับกสทช.นะไม่งั้นติดคุกนะผู้การไปกันที่ท่านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะคะผู้บังคับการตำรวจจราจรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การฮะ
ครับสวัสดีครับคุณนมรัตน์คุณดนัยครับไอเดียใครเนี่ย Facebook Live ไอเดียใครครับผู้การฮะอ๋อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียในส่วนของทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจรที่เรามีการหารือกันแล้วก็เห็นว่าการที่เราจะไปอำนวยความสะดวกการจราจรเอาตำรวจไปบริการทางแยกควบคุมสัญญาณไฟต่างๆตรงนั้นนะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำมาประจำอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนสมมติว่าเกิดปัญหาการจราจรรถเสียรถตายหรือน้ำท่วมแยกนี้ประชาชนที่เดินทางอยู่ขับรถอยู่เนี่ยไม่ทราบข้อมูลแล้วก็ตำรวจจราจรเองที่อยู่บริเวณทางแยกก็ไม่รู้จะแจ้งข้อมูลยังไงแล้วก็เราจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยบางทีก็ต้องเขียนป้ายบอกว่าแยกหน้าน้ำท่วมนะแล้วก็ถือป้ายให้พี่น้องประชาชนเห็นตรงเนี้ยเราก็พยายามทุกช่องทางที่จะแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนและในขณะนี้เราก็เห็นว่าตามนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นไทยแลนด์ 4.0 แล้วแล้วเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทีวีวิทยุจากอินเทอร์เน็ตอะไรหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยเห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องมี Facebook Live เพราะฉะนั้นก็เลยผมก็ได้หารือกับท่านพลตำรวจโทสันติมหาถาวรแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีจิตพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่คุมงานจราจรก็เห็นชอบร่วมกันว่าเราควรจะจัด Facebook Live โดยเป้าหมายให้กองบังคับการตำรวจจราจรเราดำเนินการโอเคเราก็เลยดำเนินการวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกด้วยความเคารพครับจริงๆมันก็มีวิทยุจราจรไม่ว่าจะเป็นจส100ไม่ว่าจะเป็นสพ91รองรับอยู่แล้วตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วเราใช้ช่องทางเหล่านั้นมีข้อจำกัดในการใช้ช่องทางเหล่านั้นหรือเปล่าจึงต้องมีรายการทีวีบนอินเทอร์เน็ตของตัวเองขึ้นมาอ๋อตรงนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดเลยครับเราประสานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจส100สพ91การจราจรวิทยุการจราจรเพื่อส่งตรงนี้เราประสานกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นช่องทางนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเราเก็บอีเมลของสื่อทุกสื่อไว้เลยที่ด้านการจราจรแล้วเราก็แจ้งข้อมูลข่าวสารไปทุกช่องทางแต่อย่างที่เรียนคุณนายกับคุณรัตน์นะครับว่าณขณะนี้พฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเราก็เห็นว่า Facebook Live เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับโอเคไม่ช่องทางอื่นก็ยังใช้ตามปกติอยู่อ๋อเพิ่มช่องทางเท่านั้นเองเพิ่มอีกช่องทางใช่ครับครับรายการทีวีผ่าน Facebook Live ของตำรวจจราจรนั้นนะครับจะมี7วันเลยใช่ไหมหรือ5วันตรงนี้เราเอาเป็นวันราชการก่อนครับอาจารย์ถึงสุด5วันก่อนเรายังไม่ใช่ครับเราเริ่มต้นลองเราจะประเมินผลทุกสัปดาห์อ๋อประเมินผลทุกสัปดาห์เริ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อนโอเคแล้วก็ เราจะเน้นช่วงเร่งด่วนเช้ากับช่วงเร่งด่วนเย็นเร่งด่วนเช้าก็เราจะเริ่มตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 8:00 น.เจ็ดถึงแปดก็ตั้งแต่16:30 น.จนถึง18:00 น.ช่วงรถกำลังติดพอดีเลยใช่ใช่ครับจะเป็นช่วงรถกำลังติดใช่ครับช่วงเช้านี่จัดรายการทีวีแค่ชั่วโมงเดียวเหรอครับ7:00 ถึง 8:00 น.ใช่ใช่ครับช่วง7:00 ถึง 8:00 น.แต่ว่าเราจะพิจารณาว่าถ้ามีความจำเป็นต่อเนื่องเราก็จะขยายเวลาตรงนี้เราถือว่าตรงนี้เราเริ่มแรกก็เพราะฉะนั้นแต่กำหนดไว้เป็นโครงการทดลองก่อนครับในช่วงเย็นเรายืดเป็น2:04 ถึง 6:00 น.นะฮะทำไมตอนเย็นมันจัดรายการช่วงยาวกว่าครับเนี่ยช่วงเย็น16:30 น.ถึง18ครับก็อ๋อ16:00 น.คือ4:30 น.ถึง 6:30 น.ก็2 ชั่วโมง4:30 น.ถึง 6:30 น.ก็2 ชั่วโมงถูกไหมฮะ4:30 น.ถึง 6:30 น.ครับอ๋อถึง 6:30 น.นะคะอ๋อทำไมจัดช่วงมันยาวกว่าแล้วเนี่ยครับตรงนี้เราเห็นว่าหมายถึงว่าช่วงเย็นเนี่ยปัญหาการจราจรอาจจะมีมากพอสมควรปัญหามากกว่าครับเราก็พยายามจะแจ้งข้อมูลข่าวสารตั้งแต่4:00 น.ตรงนี้ปริมาณรถก็เริ่มจะมากแล้วนะครับตอนนี้คนที่เป็นผอ.สถานีเนี่ยก็คือผู้การใช่ไหมครับก็ถือว่าผอ.สถานีใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้าโปรดิวเซอร์ใหญ่ก็คือผู้การใช่ไหมครับครับก็จะได้รับความร่วมมือจากลูกน้องในหน่วยงานใช่ครับทั้งหมดทั้งฝ่ายเทคนิคทั้งในเรื่องของเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เจ้าที่ตำรวจของเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเริ่มแรกเนี่ยทางด้านเทคนิคอะไรบางส่วนเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากในส่วนของภาคเอกชนได้รับให้การสนับสนุนแล้วก็มาแนะนำครับ
โอเคทีนี้มีคนฝากถามมีคนถามท่านผู้การเจรสันครับบอกว่าถ้าขับรถไปแล้วดู Facebook Live เพื่อที่จะดูสภาพการจราจรจะถูกตำรวจจับไหมคะครับตรงนี้ที่เราออกรายการมีสมาชิกก็สอบถามเข้ามาทาง Facebook Live เลยครับซึ่งเราก็ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งบอกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถถือว่าเป็นความผิดกฎหมายตามพรบจราจรทางบกครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าถึงจะดูเนี่ยการที่จะดู Facebook Live ควรจะต้องมีอุปกรณ์เสริมครับก็มีแอนตี้วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ควรจะใช้ครับดูผ่านดูผ่านอุปกรณ์เสริมเนี่ยได้ใช่ครับดูผ่านอุปกรณ์เสริมได้ครับครับเช่นยังไงก็ใส่หูฟังไว้เผื่อจะต้องสื่อสารเหรอคะไม่ครับจะมีอุปกรณ์เสริมที่ติดกับรถอาจจะเป็นด้านที่กระจกแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยเสียบวางไว้นะครับอ๋อไม่ถือกับมือครับไม่ถือกับมือครับนั่งวางไว้หน้าคอนโซลรถได้ไหมคะได้ครับแต่มันอาจจะปรับตกบ้างได้ไหมคะจะโดนจับไหมคะวางไว้กับคือเวลาเราจับเราไม่มาใช้มาเล่นอะไรต่างๆโอเคเข้าใจครับแต่ว่าผู้การขอแซวนิดนึงสิครับแม้ว่าไม่ได้ยกมือถือขึ้นมาดูนะฮะแต่การจะวางตรงหน้ารถตรงไหนก็แล้วแต่ตรงคอนโซลหรือติดกระจกอะไรก็แล้วแต่สมาธิของคนขับเนี่ยมันก็แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันนะตรงนี้แหละครับที่เราอาจจะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการใช้เนี่ยผมไม่แนะนำว่าหมายถึงให้ดูตอนที่ขณะขับไปด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคช่วงหยุดช่วงติดตรงนั้นอาจจะเหลียบดูตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะทำให้เกิดสมาธิอย่างที่คุณดนัยบอกครับตอนขับรถอย่าใช้อย่าดูนะคะให้สมาธินิ่งๆกับการขับรถครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่นั่งไปข้างๆเนี่ยก็อาจจะให้เขาดูช่วยได้ช่วยดูให้แนะนำให้บอกให้ออกไปทางไหนว่าโอ้ตรงนี้เส้นทางตรงนี้เขาแจ้งมาว่ารถมากควรจะหลีกเลี่ยงไปตรงนี้อ๋อตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุครับหนีเลยหนีเลยคนย้ายคนนั่งข้างๆเนี่ยดูต้องมีคนนั่งไปด้วย1คนถึงจะปลอดภัยนะคะอย่าขับคนเดียวแล้วก็ดู Facebook Live ไปครับใช่ครับทีนี้เอาละครับตัวชี้ขาดก็คือตัวคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปคือตัวเนื้อหารายการที่เราจัดนะครับในช่วงเช้า1ชั่วโมง7โมงถึง8โมงเช้าเนื้อหาสาระของรายการที่เราจัดผ่าน Facebook Live นั้น มันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับวางไว้ยังไงบ้างคะก็ในประการแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือสภาพการจราจรครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้สภาพการจราจรทั้งด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็บริเวณในใจกลางเมืองเนี่ยมีเส้นทางไหนได้บ้างที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นหรือคล่องตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเดินทางในประการที่สองครับก็ให้เขาทราบข้อมูลของกิจกรรมที่อาจจะมีจัดการกิจกรรมในกรุงเทพมหานครไม่ว่าแสดงสินค้าไม่ว่ารับปริญญาไม่ว่าจะจัดอีเวนต์อะไรต่างๆแล้วอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบพอรับทราบก็จะได้หลีกเลี่ยงครับหรือวางแผนในการเดินทางอ๋อว่าปิดถนนตรงไหนมุมไหนประการที่3ก็คือเหตุการณ์ต่างๆก็คือปัจจุบันเลยรถอุบัติเหตุรถเสียนะครับหรือต้นไม้ล้มโค่นหรือน้ำท่วมขังก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่กระทบกับปัญหาการจราจรในขณะนั้นเลยนะครับเขาก็จะได้หลีกเลี่ยงการจราจรได้แต่ประการที่4ครับเราก็เป็นการที่ให้แก้เสริมสร้างวินัยจราจรเพราะฉะนั้นเราก็จะหาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมาเปิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าเขาควรจะมีวินัยการจราจรอย่างไรบ้างขับรถถูกกฎยังไงบ้างแล้วก็ขับรถยังไงถึงจะแบบปลอดภัยนะฮะประการต่อมาครับเราให้เขาได้รู้สภาพของเราจะเอาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพไม่ว่าจะเป็นฝนในแต่ละวันนั้นเนี่ยว่าจะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนคือพยากรณ์อากาศนะครับตรงนี้ถามว่าทำไมต้องมีรู้ว่าสภาพฝนเขาจะได้รู้ว่าเย็นเนี่ยฝนจะตกไหมหรือว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเพราะนั้นเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรจะได้วางแผนทำงานวางแผนถูกแล้วก็จะกลับเร็วขึ้นนะครับในประการต่อมาก็เป็นเรื่องของการตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับด้านการจราจรให้ความรู้ข้อกฎหมายด้วยครับให้ความรู้ข้อกฎหมายครับและนอกจากนั้นครับเราก็มีช่วงเฮฮาภาษาจราจรด้วยครับเฮฮาภาษาจราจรคนขับรถจราจรคนขับรถเนี่ยเกิดความเครียดครับเวลาเดินทางไปเจอแล้วติดก็เครียดครับเพราะฉะนั้น
เราก็จะมีบางมุมครับว่ามุมไหนที่เกี่ยวด้านการจราจรแล้วมันอาจจะทำให้เขาได้ผ่อนคลายคลายเครียดได้อย่างเช่นที่เราออกช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าทำไงแบบถีบรถแล้วไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะเป็นคลิปของตำรวจจราจรหัวหมากที่ใช้เท้าโดยถอดรองเท้านะครับแล้วก็รถที่เสียอยู่บนทางยกระดับที่อยู่รับแขกก็ถีบรถก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคครับคอนเทนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นก็คงไม่หนีไปจากกันเท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะใช่ครับ okay. ใช่ครับจะไม่ดีกัน okay. แต่ว่าเราจะเน้น okay. สภาพจราจรเป็นหลักโอเคคำถามสุดท้ายครับผู้การจัดรายการเองเลยใช่ไหมในวันแรกวันนี้ผมเปิดไลเปิดตัวก็เลยเปิดรายการเองแต่ว่าถ้าวันธรรมดาต่อไปก็จะมีในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมาจัดรายการซึ่งเราก็ okay. ก็จัดไว้แล้วในส่วน okay. ผมก็จะมาเป็น okay. อาจจะสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับผู้การค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณนันท์และคุณอมรรัตน์ครับครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะคะผู้บังคับการตำรวจจราจรโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะใช่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังตำรวจยังต้องเฟซบุ๊กไลฟ์เลยเพื่อรายงานการจราจรเองเลยไม่ต้องรอใครมาจัดค่ะแต่ผมนึกภาพนะทำไมคะคนขับคนไหนที่ตั้งใจติดตามรายการของผู้การผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยผมว่าสักครู่เดี๋ยวเธอจะมีปัญหาก็โชว์นี่ให้ตำรวจดูเลยเนี่ยกำลังดูรายการตำรวจอยู่ไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ